าโมเมนต์สิโอสั่งของห้างสิจ้าโอเอาซิปโลเนาะโอสิฝากไปให้พี่น้องอยู่ออสเตรเลียพุ่นสิค่ะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะซอยงานพ่อใหญ่ไปหนูก็สงสัยคือกันว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นไปหาเฮ็ดเขาห้างมาแต่ไสสิเล่าสู่ฟังเด้อค่ะแม่ใหญ่เล่าว่าเพิ่นหาเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่เพิ่นแล้วแต่กี้เขาบ่พอกินมันอึดมันอยากมีลูกหลายคนต้องเอาเขายังบ่แก่จัดมา1เบิดเปลือกต่างแห้งแล้วเอามาตำจัง1กินก็เลยเป็นเขาห้างมาฮอดซุมื้อนี้ขั้นไผสิเฮ็ดก็จำสูตรนี้ไว้เลยแซ่1พึ่งสีบ่ต้องตำคือแต่ก่อนขั้นตอนแรกต้องเอาข้าวเปลือกมาล้างน้ำให้สะอาดจัก2เทื่อแยกเอาข้าวรีบออกแซ่น้ำไว้24ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นเม็ดข้าวให้มันงอกขั้นตอนนี้ล่ะค่ะที่เฮ็ดให้ข้าวห้างมีคุณค่าและมีวิตามินมีสารอาหารหลายชนิดเกิดขึ้นแซ่น้ำได้ที่แล้วก็เอามาล้างอีกเทื่อแล้วเอาไป1ย่าม1ก็หาผ้าชุบน้ำวางไว้ทั้งเขาเพื่อให้ไอ้น้ำอบอยู่ในหัวบ่ให้เขาทั้งเทิงแห้งพอทั้งไตสิสุกก่อนขั้นเม็ดเขาแตกจัง1ใน3ส่วนก็ยกหัว1เขาเปลือกลงมาพึ่งให้แห้งต้องทาเขี้ยเขาให้แห้งเป็นระยะขั้นมีแดดดีก็พึ่งในที่อบพลังงานแสงอาทิตย์จักมื้อนึงก็ได้ขั้นบ่มีแดดกะสิตากหลายมื้อกว่านั้นจนกว่าเขาสิแห้งปฏิโทวิตามินขึ้นมาหลายแถบนี้คุณนะคุณนะป้าหวยเพิ่นได้มาซื้อเขาห้างได้ทั้งเงินหลายจนขาดพออุ๊ยเอ้ยได้เราบอกเขาหั่งซิปโลย่ายเพิ่นสั่งไว้นะได้แล้วได้แล้วนี่เด้เอ้ยเตรียมไว้ให้ล่ะสิไปไสนี่คือแต่งโตเท่แท้สิไปส่งพี่น้องขึ้นเครื่องบินเพิ่นสิไปออสเตรเลียพุ่นแล้วป๊าดสุดจังสิเขาก็สิให้ไปนำอยู่สติสิมานุ่งสุดเป็นบานพี่เจ้าข่อยวานบ่คือได้มันต้องแต่งโตอินดี้คือข่อยนี่เอานี่พลาดตัวนี่ขอโทษหลายๆด้วยครับผมเป็นอย่างค่ะไปก่อนนะครับยายโอ้ยเห็นคนสวยแล้วจะแม่นไปไหวเถอะเนาะน้องค่ะมีเขาห้างคงต้องดื่มบ่จ้าเอื้ออยากได้ไปให้อาจารย์เพิ่นบ่อยากกินซีเรียลมันเป็นกองคืออาหารหมาเพิ่นอยากกินของธรรมชาติบ้านเฮาแม่อยู่นี่บ่มีดอกค่ะพี่คนสวยแต่ว่าอยู่น้ํากลุ่มแม่บ้านเพิ่นมีหลายอยู่มันแซ่บแท้บ่เพิ่นคือสิอยากกินแท้เอากระทั่งแซ่บทั้งหอมหั่นตัวเอื้อยนี่เฮาก็นึ่งแล้วใหม่ๆเอ้ยลองชิมบ่ไปชิมเบิ่งดูแซ่บพร้อมหอมนําทั้งแซ่บมาซื้อซอยนะจ๊ะเขาห้างโค้งกันเอ้ยอยากได้ย่างออกไปข้างหน้าเที่ยวซ้ายกะสิเห็นมันอยู่บ่ไกลดอกจ้าเอ้ยย่านหมากัดพาไปนั่นล่ะได้ค่ะทันเด็กเอ้ยกดแล้วจ้าขอบใจหลายๆเอ้าหยังน่ะเบิ่งไกลๆก่อนนะมีแต่แนวค่ะคนจังมักกินวิตามินก็หลายพออยากซิมเบิ่งเด้ขอเบิ่งก่อนเด้อ